คุณอยู่กับหนุ่มอ่ะผมอยู่ที่สนามกีฬากลางนะครับสวัสดีครับเพื่อนเล่นสวัสดีครับคุณเนี่ยขยันซ้อมจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งรอบที่นี่นะที่สนามกีฬาคนจะเยอะกว่าหน่อยอ่ะข้างในก็มีคนวิ่งอยู่เจอเพื่อนเบนซ์นะขยันซ้อมมากนะตอนนี้วิ่งระยะ21ละรุ่นเกินอายุ50บรรยากาศสนามกีฬาก็อบอุ่นอย่างเงี้ยที่เห็นวิ่งเงินได้ช้านี่ซ้อมเพจหนึ่งซ้อมโซนหนึ่งโซนสองกันนะหัวใจต่ำๆทำให้เราทำการได้ไกลฝั่งนี้ก็มีห้องน้ำขวามือเนี่ยมันจะสะดวกสบายกว่าที่อื่นตรงที่ห้องน้ำที่นี่ก็จะค่อนข้างดีกว่าที่อื่นหน่อยบางที่ก็ไม่มีเลยอย่างชุมชนเกาะลอยก็มีอยู่แต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่เข้ากันนะครับนี่สนามกีฬาก็พร้อมอ่ะมีสนามฟุตบอล3สนามนะมีที่พอกายนะครับมีลานสเก็ตสนามบอลสนามบาสกีฬาอะไรครบหมดในนี้เลยนะยกเว้นนี่แหละสระว่ายน้ำนี่แหละที่กำลังมีปัญหากันอยู่สาย25สุดโสมตั้งแต่เปิดหลาย10ปีแล้วนะครับอันนี้ผมให้ดูรอบเล็กนะที่สนามกีฬา1รอบที่วนให้ดูนะประมาณ1กิโลเมตรครับแสดงว่าทุกที่ที่เราไปก็1กิโลเมตรโดยประมาณกันเราก็เข้าประตูตรงนี้มานะพี่เขาอยู่ประตูวันนี้มีน่าจะมีสอบมีเด็กนักเรียนอยู่นะครับอันนี้เรียบร้อยละนะฮะอันนี้คือครบหนึ่งกิโลเมตรนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งคือสนามเทนนิสนะ เดี๋ยวเราย้อนกลับมานิดหนึ่งบนไปด้านนี้ให้ดูบรรยากาศกันแถมให้แถมจากหนึ่งกิโลให้บางคนก็นี่คันยิมเนเซียมบางคนก็วิ่งรอบใหญ่นะแต่ที่ถ่ายเมื่อกี้เป็นรอบเล็กแค่เดี๋ยวเราไปดูรอบใหญ่กันก็เพิ่มระยะขึ้นมาอีกนิดนึงน่าจะ200เมตรได้ห้องน้ำครับสะอาดสะอ้านที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยถ้ารอบใหญ่เราก็เลี้ยวมาตัดตรงสนามสระว่ายน้ำนะครับมาด้านนี้ก็จะเลาะริมขอบประตูขอบรั้วไปนะตรงนี้ก็จะมีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาครับใครมีปัญหาเรื่องอาการบาดจงบาดเจ็บอะไรหรืออยากเข้าฟิตเนสแบบเฉพาะก็มาตรงนี้ได้นะก็สนามเทนนิส
หน้าฝนไม่มีใครเล่นเลยฮะเพราะว่ากว่าจะเล่นได้ต้องเช็ดพื้นให้แห้งก่อนเช็ดเดี๋ยวฝนลงอีกเพราะโอกาสทองของนักกีฬาเทนนิสคือช่วงหนาวกับหน้าร้อนนี่แหละครับตรงนี้ก็มีห้องน้ำในอาคารของสนามเทนนิสก็มีห้องน้ำอยู่2ห้องนี่เป็นคลิปรอบใหญ่นะมาบรรจบตรงประตูทางเข้าคุณอยู่กับหนุ่มครับหนุ่มอยู่ที่สนามกีฬากลางคุณอยู่กับหนุ่มก็จะเล่าให้ฟังครับ